ทนนิสพาณิพักผ่านคู่แข่งโมร็อกโกสบายลิ่วรอบ8คนเทควันโดอลปออัปเดตโอลิมปิก2024วันที่7สิงหาคม2567 16นาฬิกา21นาทีการแข่งขันเทควันโดในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่7สิงหาคมไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจจอมเตะขวัญใจชาวไทยดีกรีแชมป์เก่าจากโตเกียว2020ลงสนามในรอบ16คนสุดท้ายพบกับอูไมมาบูโชตจากโมร็อกโกยกแรกเริ่มเป็นทางเทนนิสที่เตะเข้าลำตัวได้จะแจ้งรวมถึงเตะหัวคู่แข่งได้อีกทำแต้มออกนำก่อนจบยกแรกคะแนนนำ 8-1 พร้อมขึ้นนำ 1-0 ยกมาในยกที่2ยังคงเป็นจอมเตะสาวไทยที่ดูดีกว่าก่อนทำแต้มทิ้งห่างออกไป 10-1 พร้อมเอาชนะในยกที่2ไปอีกสรุปผลการแข่งขันเทนนิสพาณิพักเอาชนะอูไมมาบูโชตจากโมร็อกโกไป 2-0 ยกผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดุนยาอาลีอาบูตาเล็บจากซาอุดีอาระเบียต่อไปสุชาติเร่งผลักดัน BIMSTECFTA ในเวทีระดับภูมิภาคร่วม7ประเทศการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 14นาฬิกา27นาทีสุชาติเร่งผลักดัน BIMSTECFTA ในเวทีระดับภูมิภาคร่วม7ประเทศณกรุงนิวเดลีเพื่อประโยชน์ที่ไทยจะได้ตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นำผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน BIMSTEC Business Summitณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียในวันที่7สิงหาคม2567เวลา11นาฬิกา15นาทีประเทศไทยนายสุชาติกล่าวว่าในวันนี้ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน BIMSTEC Business Summitซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคและมีความสำคัญสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างมากสุชาติเร่งผลักดัน BIMSTECFTA ในเวทีระดับภูมิภาคร่วม7ประเทศณกรุงนิวเดลีเพื่อประโยชน์ที่ไทยจะได้ตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมกันกับสมาชิกบิมสเทคซึ่งอยู่ในภูมิภาคอ่าวเบงกอลทั้งหมด7ประเทศซึ่งประกอบด้วยบังกลาเทศอินเดียภูฏานเนปาลเมียนมาศรีลังกาและไทยโดยมีประชากรรวมกันถึง 1,800 ล้านคนโดยความสำคัญในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ตนได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการบังคับใช้ความตกลง BIMSTECFTA โดยเร็วจะเป็นแรงขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคบิมสเทคได้อย่างไรซึ่งตนได้ใช้โอกาสในเวทีนี้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกบิมสเทคเร่งสรุปผลการเจรจา FTA ให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดซึ่งชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยจะเป็นการขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคครั้งใหญ่ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนซึ่งหากผลของความสำเร็จในการทำ BIMSTECFTA ได้สำเร็จประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญในเอเชียใต้จะได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มกันของประเทศในภูมิภาคอ่าวเบงกอลที่มีตลาดส่งออกที่ใหญ่อย่างอินเดียเป็นไปตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมที่จะเปิดตลาดใหญ่อินเดียให้กับผู้ประกอบการไทยนายสุชาติกล่าวนอกจากนี้ในการประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่6ไทยจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมต้อนรับการเยือนของผู้นำประเทศสมาชิกที่กรุงเทพมหานครวันที่4กันยายน67ซึ่งเป็นการประชุมผู้นำแบบออนไซต์ครั้งแรกในรอบ6ปีโดยจะมีการเห็นชอบ Bangkok Vision 2030ตามที่ไทยได้เสนอเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือของ BIMSTEC สู่การเป็นภูมิภาคที่มั่งคั่งยั่งยืนฟื้นคืนและเปิดกว้างภายในปี2573นายสุชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนเข้าร่วมงานได้พบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมานายมินนท์ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นที่ไทยขอให้เมียนมาพิจารณาผ่อนคลายกฎระเบียบการขอใบอนุญาตนำเข้าให้กับสินค้าไทยตลอดจนมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าทางบกเป็นการชั่วคราวในสินค้าได้แก่เครื่องดื่มและนมข้นรถยนต์ปูนซีเมนต์ซึ่งเมียนมาเริ่มใช้มาตรการตั้งแต่ปี2564รวมถึงผ่อนคลายกฎระเบียบอัตราแลกเปลี่ยนรายได้จากการส่งออก Export Earning ให้เป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการค้าและการลงทุนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมายินดีที่จะให้ความร่วมมือตามที่ไทยขอปัจจุบันไทยมีความตกลง FTA ทวิภาคีกับประเทศสมาชิกได้แก่ FTA ไทยอินเดียอาเซียนอินเดียไทยเป็นสมาชิก FTA ไทยศรีลังกาคาดว่าจะบังคับใช้วันที่1มกราคม68 FTA ไทยภูฏานคาดว่าจะสรุปผลได้ภายในปี68ไทยบังกลาเทศลงนามแสดงเจตจำนงเริ่มเจรจา FTA ภายในปี68ทั้งนี้ไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการเจรจาทบทวนการค้าสินค้าภายใต้อาเซียนอินเดีย FTA ให้มีการสรุปผลสำเร็จได้ภายในปี2568สถิติการค้าปี2566การค้าไทยบิมสเทคมีมูลค่า 25,191.97 ล้านดอลลาร์แบ่งเป็นการส่งออกของไทยไปบิมสเทคมูลค่า 16,023.61 ล้านดอลลาร์และการนำเข้าของไทยจากบิมสเทคมูลค่า 9,168.35 ล้านดอลลาร์โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 6,855.26 ล้านดอลลาร์สินค้าส่งออกสำคัญของไทย 2,566 ได้แก่เม็ดพลาสติกเคมีพันไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์น้ำมันสำเร็จรูปอัญมณีและเครื่องประดับเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องจักรกลและส่วนประกอบทองแดงและของทำด้วยทองแดงและเครื่องดื่มตามลำดับสินค้านำเข้าสำคัญของไทย 2,566ได้แก่ก๊าซธรรมชาติเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเคมีพันสินแร่โลหะอื่นๆเศษโลหะและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดแช่เย็นแช่แข็งแปรรูปและกึ่งสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมและส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ตามลำดับคริสเตียนกูคุกนักขี่ม้าเยอรมนีคว้าทองโอลิมปิกด้วยม้าคู่ใจจากฟาร์มของมุลเลอร์กีฬาวันที่7สิงหาคม2567 14:22 น.คริสเตียนกูคุกนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติเยอรมนีเผยความรู้สึกหลังได้ใช้ม้าเชคเกอร์47ซึ่งมาจากฟาร์มที่โทมัสมุลเลอร์นักฟุตบอลชื่อดังเป็นเจ้าของและสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกคริสเตียนกูคุกและม้าเชคเกอร์47เพิ่งร่วมใจกันคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจากการแข่งขันศิลปะการบังคับม้าประเภทจัมปิงบุคคลทั้งนี้หลังจากคว้าเหรียญทองเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงม้าคู่ใจอย่างเชคเกอร์47ซึ่งมาจากฟาร์มที่มีโทมัสมุลเลอร์แข้งทีมชาติเยอรมนีชุดแชมป์โลกปี2014เป็นหนึ่งในเจ้าของด้วยพวกเขามอบโอกาสให้ผมในการได้ขี่ม้าตัวนี้ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิต
มันบ้ามากและผมมีความสุขและภูมิใจกับเชคเกอร์สำหรับวิธีที่เขารับมือกับทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่ายากอย่างที่ควรจะเป็นนั่นคือความสามารถที่เขาสามารถทำได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม